สวัสดีอะไรดีผมก็ว่าดีอะไรดีผมก็ว่าดีโบราณว่าไว้ริจะเล่นกับไฟใจต้องรู้เท่าทันเข้าใจเรื่องไฟไฟนั้นดีผมก็ว่าดีอะไรดีผมก็ว่าดีโอ้ยจะไปตลาดไม่ทันเนี่ยไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงมานี่แม่เรียกอะหู้เป็นอะไรหู้เป็นอะไรหู้มึงเป็นอะไรไม่ได้ยินแม่เรียกไม่ได้ยินเหรอแม่ใช้อะไรไปเอาขี้ใต้มาขี้ใต้เอาขี้ใต้ให้แม่หน่อยเร็วอยู่ซ่วมเหรอขี้ใต้อะมึงจะไปทำไมซ่วมฮะอันนั้นมันขี้มึงไปใต้เหรอมึงจะไปทำไมล่ะใต้โอ้ขี้ใต้คืออะไรคิดนานมึงคิดนานขี้ใต้ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการจุดเตาไฟซึ่งวิธีการทำขี้ใต้เริ่มแรกต้องไปหาเปลือกไม้โดยมักเป็นต้นพยอมเมื่อได้เปลือกไม้แล้วให้หั่นเป็นชิ้นชิ้นเสร็จแล้วนำไปตากแดดให้แห้งต่อมานำไปผสมกับน้ำมันยางซึ่งได้จากต้นยางจากนั้นผสมให้เข้ากันจนแห้งแล้วนำไปห่อกับใบตองมัดด้วยตอกให้แน่นก็จะได้ขี้ใต้ไว้จุดไฟได้หรือยังอะขี้ใต้เนี่ยฮะเอออันนี้แหละขี้ใต้เนี่ยมึงเนี่ยจำใส่กับมึงจำใส่กระบาลมึงไว้เนี่ยขี้ใต้มาช่วยกูดับติดไฟดังไฟหน่อยเออเอาแกเออจะรีบไปตลาดเนี่ยอีฟ้ามันไปก่อนกูแล้วเนี่ยเออมันเอาลูกค้ากูไปหมดแล้วเนี่ยมันจะแย่งลูกค้าไปอีนี่มันยิ่งชอบขี้โกงกูอยู่เอออะไรดีผมก็ว่าดีขายของดีกว่าขายเสร็จแล้วก็จะได้ไปหาสามีสุดที่รักที่หล่อที่สุดในประเทศคิดว่าหล่อแล้วเหรอจริงๆผัวฉันหล่อกว่านะเคยเห็นปะยังไงอะรู้จักณเดชปะรู้จักหล่อแบบเบอร์นั้นนะจ๊ะผัวฉันหล่อกว่าณเดชอีกนะแต่นี่ผัวฉันน่ารักฉันมากฉันจะบอกรักแล้วก็หลงวันนั้นฉันบอกว่าอยากไปทะเลเขาจะไปซื้อทะเลมาให้ว่ะฉันบอกว่าไม่เอาเธอถ้าซื้อมาคนอื่นเขาจะไปเล่นกันที่ไหนงั้นฉันขอไปแค่สวนสยามก็พองี้เออฉันก็พูดงี้เว้ยเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวพี่ซื้อสวนสยามให้ว่ะฉันก็บอกว่าหรอซื้อสวนสยามเลยจ้ะฉันก็บอกว่าพี่ตอนรถมันติดอ่ะแล้วมันก็ไปยากรถติดผัวฉันเป็นเจ้าของทางด่วนจ้าอุ้ยแต่ผัวฉันซื้อกรุงเทพให้เลยปิดซื้อหมดเพราะว่าเมียอยากไปสวนสยามเขาซื้อให้หมดคิดเอาแล้วไงเขารักเขาหลงฉันขนาดไหนอ่ะพวกคุณเป็นอะไรดีวะเอ้ยลูกค้ายังไม่มากันเลยวันเนี้ยอ่ะเรียบร้อยแล้วมาจ้าลูกชิ้นย่างไก่ปิ้งไก่ปิ้งร้อนร้อนควันขโมงฟืนเข่งหมึกปิ้งอ่ะลูกชิ้นปิ้งก็มาจ้าหมึกปิ้งเออมาจ้าหมูปิ้งหมูย่างหมึกย่างหมูย่างเฮ้ยย่างมันของร้านฉันไม่ใช่หรอของร้านชั้นซีหมูย่างเนี่ยเอ้าก็เนี่ยข้าวโพดย่างอะเอ้าหมูก็ย่างไก่ก็ย่างไม่ใช่หรอของเธอมันคือปิ้งแล้วตอนแรกแกบอกปิ้งไงของเธอมันคือปิ้งไม่ใช่หรอของฉันคือย่างของแกอะปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งเอ้าทำไมฉันเข้าใจว่าย่างสรุปมันย่างหรือปิ้งเนี่ยสรุปมันยังไงกันแน่วะเออปิ้ง versus ย่างการปิ้งและย่างคือการทำให้สุกโดยการวางไว้เหนือไฟปิ้งมักใช้กับของแห้งโดยปกติสุกง่ายใช้เวลาน้อยกว่าการย่างเช่นลูกชิ้นปิ้งข้าวโพดปิ้งย่างมักใช้แก่ของสดโดยปกติใช้
ช้เวลานานกว่าเพื่อให้สุกระอุทั่วกันเช่นย่างไก่ย่างหมูไก่ย่างจ้าลูกชิ้นปิ้งจ้าหมูย่างข้าวโพดปิ้งก็มีนะหอมหอมเลยมาแล้วไก่ย่างสุดหล่อน่ากินไหมจ้าสุดหล่อเอาอะไรดีจ้านอกจากนี้ยังมีเผา versus ผิง versus จีเผาคือการทำให้ร้อนหรือให้ไหม้ด้วยการโยนลงไฟเช่นเผาเหล็กเผาเครื่องปั้นผิงเป็นการทำให้ร่างกายอบอุ่นโดยใช้ไอร้อนจากไฟเรียกว่าผิงไฟจีแบ่งได้เป็น2ความหมาย1เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือและอีสานแปลว่าเผา2ทอดในกระทะที่ทาน้ำมันร้อนร้อนและน้อยน้อยเช่นแป้งจีอะไรดีผมก็ว่าดีอะไรดีผมก็ว่าดีพบกันทุกวันพระขึ้น8ค่ำและขึ้น15ค่ำของทุกเดือนและมาดูของโบร่ำโบราณที่ปู่ย่าบอกว่ามีดีและอย่าลืมกดชื่นชอบและกดติดตามจะได้รู้ว่าอะไรดีผมก็ว่าดีเวลานี้สวัสดีอะไรดีผมก็ว่าดี อะไรดีผมก็ว่าดีเคลียร์เรื่องโบราณดีๆที่เราไม่เก็ตรวมเรื่องวัฒนธรรมที่เรายังสงสัยอัปเดตกันทุกวันพระข้างขึ้น8ค่ำและ15ค่ำ